ลักษณะการทำงานหนักก่อปัญหาให้กับคู่นี้ตอนนี้ก็คือมากี้ราศีกับป๊อกภัสรกรฟังอย่างนี้ไม่ได้รุนแรงเลยนะคะคือแค่ฝ่ายหญิงเขาน้อยใจว่าฝ่ายชายไม่ค่อยมีเวลาให้เลยแต่ว่าประเด็นนี้ไม่ได้เกิดจากการไปมีอะไรใหม่อะไรข้างนอกไม่ใช่หรอกค่ะฝ่ายชายเนี่ยเขาก็เริ่มเข้าทำงานกับบริษัทครอบครัวเขาซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ก็เข้าทำงานที่นี่มาได้3เดือนกว่าแล้วแล้วก็ทำงานเยอะอาทิตย์ละตั้ง4วันแน่เสียงเหมือนประชดเราเข้าข้างฝ่ายหญิงคือตั้ง4วันแน่นะคะไม่ไงนางนอกจากมีงานประจำแล้วก็มีงานอดิเรกของตัวเองทำพงทำร้องเพลงทำเพลงใช่มันก็เลยไม่มีเวลาเหลือมาหวานแหววเท่าไหร่มักกี้เขาเลยน้อยใจแต่มักกี้ก็ตบท้ายว่าไม่เป็นไรจ้ะก็เข้าใจนะจ๊ะอยู่จริงๆมีน้อยใจตอนแรกเพราะว่าช่วงแรกช่วงเดือนแรกเลยครับจะเป็นช่วงที่แย่มากๆอยู่ถึงออฟฟิศ 2-3 ทุ่ม 4 ทุ่มแล้วแต่เลยอันนั้นคือหายไปของจริงเลยเพราะเหมือนเราก็ต้องปรับตัวค่อนข้างจะเยอะแล้วทำไมกลับช้าจังเลยแบบว่าเข้าออฟฟิศจริงๆหรอเสร็จ 2-3 ทุ่มเลยแล้วเขาถามว่าคิดว่าอีกแบบอีกงานไปเนี่ยแบบเขาจะไหวไหมแบบเขาจะเป็นยังไงเขาบอกเดี๋ยวมันจะชินเองเพราะเราก็เคยทำงาน7วันมาแล้วมันถ้าคุณเพชรยังไงสัญชาตญาณนักสืบเอ้ยนักสืบทำงานนักสืบค่ะพี่แบ๋วเมื่อกี้บอกว่ากลับช้าจังเลยคิดมากนะอยู่ด้วยกันปะไม่ไงเวลาคนเป็นแฟนกันนะคะเวลาถึงบ้านทานข้าวหรือจะทำอะไรก็ต้องแบบมีไลน์หาการโทรหากันอย่างเงี้ยอ๋อแบบรายงานตัวว่าถึงแล้วยังถูกต้องไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างนั้นไม่รู้ค่ะไม่มีแฟนฟังอยู่ก็เป็นห่วงเลยนะว่าเออปอกเขาจะไหวไหมอะไรอย่างงี้เพราะว่าตอนนี้ก็แบบเริ่มทำงานด้วยนางก็คงเป็นกำลังใจที่ดีต่อกันแหละเนาะ